โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมไมค์ไลฟ์โฟตินะฮะวันนี้นะท่านอยู่กับเกม Undisturber นะครับซึ่งเป็นเกมที่กำลังเปิดตัวทดสอบอยู่นะตอนนี้นะฮะซึ่งสามารถทดสอบได้ในเวอร์ชัน PC นะโหลดได้ทางสตรีมเลยนะส่วนมือถือนะรอเปิดนะจริงวันที่12พร้อมกับ PC นะอันนี้ก็อาจจะมีการรีอยู่มั้งคิดว่าอย่างงั้นนะครับต้องรีอยู่แล้วล่ะนะให้เล่นไปก่อนนี้ไม่น่าใช่นะครับโอเคนะตัวเกมอะไรเราก็พูดถึงไปคร่าวๆแล้วจากคลิปก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสเตตัสพื้นฐานนะฮะการเล่นระบบพื้นฐานต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองสัมผัสดูนะตั้งแต่ทำคลิปมาแล้วก็ลองสตรีมไปครั้งหนึ่งเนาะก็ค่อนข้างที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะมันจะไม่มีหน้าสเตตัสแบบบวกๆอะไรให้เราได้เห็นนะครับแต่สเตตัสหลักเนี่ยนะแต่หลักเนี่ยจะอยู่ที่ระบบของโซดิแอคนะครับโซดิแอคจะเป็นในเชิงของการอัพสเตตัสนู่นนี่นั่นนะเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าสเตตัสหลักของเรานะซึ่งจะมีอยู่3สายพนักกำลังว่องไวไหวพริบเนาะก็อย่างที่รู้กันนะพนักกำลังก็จะเกี่ยวกับสายแท่งหรือสายบึ้นนิดนึงนะครับว่องไวก็จะทรงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสายธนูสายพวกดาบสั้นอะไรประมาณเนี้ยประมาณนะครับแล้วก็ไหวพริบก็จะเป็นในเชิงของพวกสายเบสอะไรนั่นเองนะครับซึ่งการอัพสเตตัสมันก็อยู่ตรงนี้แหละตอนแรกผมเข้าใจว่าเกมนี้ไม่มีอัพสเตตัสหรือวะนะครับจริงมันมีนะครับมันอยู่ในนี้ซึ่งส่วนสำคัญตรงเนี้ยนะฮะในการอัพพวกเนี้ยมันจะมีผลนะส่งผลให้กับพวกของสวมใส่ต่างๆนะครับเพราะว่าพวกของสวมใส่นะที่เราไปตอบมากันเนี้ยนะฮะมันจะมีข้อกำหนดนะอยู่ที่ด้านล่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะว่าต้องการเลเวลตัวละครเราเนี่ยเลเวล2ขึ้นไปนะแล้วต้องการว่องไว33ก็คือการอัพว่องไวที่หน้าโซดิแอคเมื่อกี้นะถึงจะใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นได้ชัดว่าพวกสายพวกของสมใส่เนี่ยมันจะแบ่งสายกันแบบนี้นะครับก็คือสายแท้งก็คงต้องอัพแข็งเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไปในเชิงนั้นประมาณนั้นนะซึ่งในความเขาเรียกว่าอะไรนะการเลือกสายหรืออะไรพวกเนี้ยผมก็คิดว่าหลังๆน่าจะมีส่วนสำคัญตอนแรกมันไม่เท่าไหร่หรอกนะเท่าที่ผมเล่นมาตอนแรกก็มอนมันกากอยู่นะแต่หลังๆถ้าเกิดเราได้เข้าปาร์ตี้อะไรพวกสายแท้งสายอะไรก็คงจะมีหน้ามีตาขึ้นมานะครับประมาณนั้นเนาะก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเลือกเล่นสายอะไรนะฮะส่วนตัวผมก็เล่นสายมั่วอยู่นะครับสายมั่วอยู่ก็ลองเล่นดาบคู่อะไรก็แรงอยู่นะนะครับก็อัพไม่รู้มันมั่วหรือเปล่าแต่ผมอัพมาทางเนี้ยนะอัพตามของสวมใส่ไปเลยนะโอเคนะมาตีความเพิ่มนะครับโซดิแอคมันจะเป็นระบบนะแปลตรงตัวก็จะเป็นจักรราศีเนาะก็จะเป็นพวกดวงดาวราศีต่างๆนะครับตรงกลางจะเป็นสเตตัสหลักที่เราอัพนะเพื่อใส่อุปกรณ์หรือเพิ่มความแข็งแกร่งตามสายที่เราเล่นนะครับในส่วนต่อไปจะเป็นการอัพเทียร์หรืออัพขั้นของจักรราศีต่างๆนะครับซึ่งต้องอัพตามลำดับไปตามเลขโรมัน1 2 3 4 5อะไรเงี้ยครับแล้วก็6ก็6อยู่ไหนก็ไปหา6นะครับประมาณนั้นนะครับนี่6อยู่นี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วพอเราเข้าไปข้างในนะครับในกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางนะหรือว่าสายกลุ่มดาวเนี่ยให้เลือกอัพนั่นเองนะซึ่งจะใช้ค่าแต้มคุณสมบัติเนี่ยนะเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้มานะครับพอเราอัพไปนะครับมันจะมีพอเข้ามานะครับมันจะมีให้เลือกอยู่3บางทีก็มี4มี5แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเล่นนะในการอัพหรือในการใช้ของต่างๆนะว่าคุณอาจจะเล่นเป็นดาบใหญ่แต่แม่งเสียกอัญเชิญอะไรนะอัญเชิญพวกมอนสเตอร์ได้อะไรเงี้ยมันเป็นในเชิงนั้นแต่มันจะดีไม่ดีว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับโอเคในการปลดล็อกนะฮะกลุ่มดวงดาวต่างๆเนี่ยเราต้องอัพนะครับอัพให้มันครบตามจำนวนที่ขั้นต่อไปต้องการอย่างตอนนี้ผมอัพมาที่ขั้น2แล้วถ้าเกิดผมอยากไปขั้น3เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต้มคุณสมบัติที่ใช้ต้องการทั้งหมด10หรือมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมอัพอันแรกมาแล้วเนาะอันที่2มันก็จะใช้5เพื่อปลดล็อกพอผมอันที่2แล้วอันที่3ก็ใช้10เพื่อปลดล็อกต้องใช้ไปทั้งหมด10นะครับอย่างอ่ะผมมาอัพมาทางนี้นะครับกดปุ๊บไปนะมันก็จะมีการปลดล็อกขึ้นมานะครับแบบนี้นะแบบนี้เนาะพอเราเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางเป็นกลุ่มดาวต่างๆให้เลือกได้นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะบวกค่าแตกไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมก็ต้องมาดูว่าท่านผู้ชมจะเล่นไปทางไหนจะเล่นไปทางเพิ่มมานาหรือว่าความเร็วหรือว่าการโจมตีกายภาพซึ่งเราต้องมาหาดูแล้วก็อัพไปกันเองเรื่อยๆแบบนี้นะครับซ
ึ่งมันก็มีหลายเส้นทางเนาะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มนะครับรูปไอ้ดวงจันทร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นรูปพระอาทิตย์พวกนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้แตกค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเราสามารถอัพเกินนั้นได้นะท่านผู้ชมยกเลิกเดี๋ยวซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดผมอัพตรงนี้ไปครบ5แล้วไปปลดล็อกอันใหม่แล้วแต่เราก็ยังสามารถอัพสมมุติผมอยากได้เมื่อโจมตีความเสียหายบวก 10% อีกผมก็สามารถอัพอันเก่าเพิ่มเข้าไปได้นะซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงอ้าวชิบหายแล้วกูนะเดี๋ยวค่อยรีเซ็ตเอานะมีรีเซ็ตมันก็จะมีผลนับอยู่ดีนะครับสมมุติว่าเราใช้อันนี้ไปทั้งหมดเป็น10 20เลยมันก็ปลดล็อกอันใหม่ให้อยู่ดีนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องตามขั้นอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ทําตามเงื่อนไขว่าใช้แต้มคุณสมบัติไปทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะปลดล็อกอันนี้แค่นั้นเองนะมันไม่เป็นปัญหาเนาะสําหรับแต้มนะตรงกลางที่เห็นอยู่จะใช้แต้มสถานะนะซึ่งจะได้มาจากการเล่นนี่แหละนะมันจะได้มาเรื่อยๆนะครับการอัพซึ่งโดยการอัพคร่าวๆเนี่ยท่านผู้ชมจะอัพเททีเดียวหมดหน้าตักไปทางเดียวเลยก็ได้นะฮะแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูผมในช่วงแรกอยากแนะนำให้ลองอะไรใหม่ๆก่อนนะครับลองอะไรใหม่ๆก่อนเราอัพตามของสวมใส่แม่งเลยนะอันไหนดีกูอัพอันนั้นอะไรประมาณนี้แต่ในระยะยาวไม่ดีนะผมต้องบอกก่อนสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แนวทางการเล่นอยู่แล้วนะฮะเพราะเห็นว่าเกมนี้เคยเปิดที่เกาหลีมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คนที่ไม่เล่นเนี่ยก็ลองหน้านี้ไปก่อนแล้วเราค่อยรีเซ็ตกันเอาก็ได้นะณตอนเบต้าที่ผมไม่แน่ใจว่าตอนเปิดจริงเนี่ยมันจะมีให้รีเซ็ตฟรีไหมแต่คิดว่าระบบในการเติมเพื่อรีเนี่ยมีแน่นอนนะครับก็ค่อยว่ากันนะโอเคต่อไปมาพูดในส่วนของสกิลต่างๆนะสกิลเกมนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นนะสกิลเกมนี้มันจะใช้รูนนะหรือว่าใช้หินน่ะหินสกิลในการใช้ซึ่งเราสามารถซื้อได้จากร้านค้ารูนนะครับแล้วก็สามารถดรอปได้ซึ่งของดรอปเนี่ยมันก็จะสุ่มดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในร้านค้านะมันจะเป็นในเชิงของการมีขีดอันเดียวเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันดรอปเนี่ยมันจะมีขีดเยอะแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะดรอปได้เท่าไหร่นะครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะสำหรับรูนเนาะคือ1เลยเนี่ยมันเป็นรูนสกิลนะรูนสกิลเลยนะและอีกอันนึงจะเป็นรูนลิงค์รูนลิงค์ในส่วนเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยให้กับสกิลเนี่ยได้โหดขึ้นนะอย่างอันนี้ที่ผมใส่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะบอกว่านะฮะมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อกับสกิลที่ชอบได้1อย่างนะฮะคือมันจะบอกประเภทของสกิลนะฮะสกิลต่างๆจะมีประเภทนะซึ่งจะเขียนติดไว้ตรงนี้นะฮะจู่โจมระยะใกล้ขอบเขตอาวุธจ่อนะฮะจู่โจมกายภาพนะฮะซึ่งในหน้ารูนนะในหน้ารูนพวกนี้มันก็จะบอกเหมือนกันว่าสามารถเชื่อมต่อกับจู่โจมนะความเสียหายต่อเนื่องได้อะไรประมาณนั้นนะพอเราใส่มันก็จะลิงก์ซึ่งการลิงก์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่ขอบนะฮะขอบของสกิลนะรูนสกิลว่ามันเป็นขอบสีอะไรเราก็เอารูนลิงก์เนี่ยสีนั้นน่ะมาใส่แล้วก็ต้องดูประเภทด้วยนะครับถ้าเกิดประเภทมันไม่ตรงเนี่ยมันจะไม่สามารถลิงก์ได้นั่นเองนะฮะนี่ยกตัวอย่างเห็นไหมเพราะอันนี้นะฮะเชื่อมต่อกับสกิลวงกว้างซึ่งไอ้สกิลอันเนี้ยมันไม่มีวงกว้างนะเป็นโจมตีระยะใกล้ขอบเขตอาวุธจู่โจมกายภาพนะฮะอันนี้โดยหลักนะตอนแรกผมก็งงๆเอ๊ะทำไมแม่งไม่ลิงก์วะนะที่จริงมันมีประเภทนะแยกออกมาอีกก็ตามนี้นะครับอีกอย่างนะครับสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามันใช้กับอาวุธประเภทอะไรนะอาวุธนี่เห็นตอนเริ่มแรกมาให้แค่3สายแต่ที่จริงมันค่อนข้างที่จะมีทั้งแบบขวานมีทั้งแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสกิลเขาก็จะบอกว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างนะซึ่งดูข้างล่างนะฮะต้องการว่องไว2ไวพริบ2นะฮะไอ้กลับไปที่ระบบสเตตัสเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนาะแล้วก็ใช้มีดสั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นสกิลนี้ใช้กับมีดสั้นได้เท่านั้นนะสกิลแล้วก็จะมีสกิลที่สามารถใช้ได้ทุกอาวุธเลยทุกประเภทเลยเพราะฉะนั้นความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเกมนี้การบิวการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอิสระเสรีนิดนึงแต่โหดไม่โหดนี่เราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับบางสกิลก็จะใช้ได้กับอาวุธหนักเลยนะเป็นดาบ2มือขวาน2มืออะไรทำนองนั้นไม้เท้าก็ได้เห็นไหมสกิลทุบเนี่ยนะครับสกิลทุบดูเป็นเหมือนเป็นสายกายภาพแต่ใช้กับไม้เท้าเอาไม้เท้าฟาดถุงมันอะไรประมาณนี้ครับมันค่อนข้างน่าสนใจตรงนี้นะความหลากหลายในการเล่นเนี่ยผมโคตรชอบตรงนี้เลยนะครับโอเคมาตีความของระบบของสวมใส่กันก่อนนะการสวมใส่อาวุธต่างๆนะฮะมันก็จะมีระบบแยกออกไปคือการเอนชานต์นะในการเพิ่มค่าสถานะต่างๆนะครับในการเพิ่มอะไรนะเขาเรียกว่าระดับนะของอาวุธชิ้นนั้นๆนะมันก็จะมี
มี normal มีแรมี legendary มีอีพิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูเนาะซึ่งอาวุธสวมใส่ผมอธิบายแล้วสำหรับอาวุธที่ใส่ไม่ได้เขาก็จะบอกว่ามันต้องการสเตตัสหน้าไหนอย่างอันนี้ไวพริบ44นะครับในส่วนของอาวุธถ้าเป็นของมือเดียวเราสามารถใส่2ข้างได้ใช่ครับเราสามารถใส่ดาบแหลมกับมีดสั้นได้ส่วนเรื่องสกิลเนี่ยก็ไปหาบิ้วกันเอาเองนะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคนะมาพูดถึงนะการพูดง่ายๆก็คือการเพิ่มนะสเตตัสอุปกรณ์ต่างๆการเอนชานนะมันจะออกเชิงตีบวกไหมมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะประมาณนี้นะมันจะมีระบบเอนชานอยู่ที่ร้านตีเหล็กนะครับคือระบบเอนชานเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสเตตัสหรือว่าเพิ่มค่าต่างๆให้กับอุปกรณ์สวมใส่นะครับตรงนี้เนาะผมไม่รู้ว่าไอตัวอย่างไอเนี่ยอย่างของส้มเนี่ยระดับสูงเนี่ยที่ระดับ legendary ที่ดรอปมาเนี่ยมันไม่มีช่องใส่เตตัสเลยนะผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้พวกของพวกเนี้ยทำหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่มีนะครับเนี่ยเรามาพูดในส่วนของเบื้องต้นกันดีกว่านะครับสำหรับอาวุธต่างๆเนี่ยเบื้องต้นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นระดับนะครับมันจะแบ่งเป็นระดับก็หลายระดับอยู่นะท่านผู้ชมมันก็จะมีเมจิกแรนะ legendary อะไรประมาณนั้นอ่ะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นแร่นะแร่ก็เป็นสีทองนะฮะตำนานก็จะเป็น legendary ตำนานก็จะเป็นสีส้มนะครับซึ่งแบ่งระดับตามนี้ซึ่งพวกไอเทมต่างๆไอเทมเป็นชั้นต่างๆก็จะมีคุณสมบัติตามที่บอกนะอันแรกก็จะเป็นเปลี่ยนระดับไอเทมทั่วไปนะให้เป็นระดับเมจิกนะก็คือระดับสีฟ้านะจากระดับ normal นะคือสีเทานั่นเองนะฮะและตั้งค่าจำนวนออปชันสูงสุดใหม่ได้จากการดรอปนะตั้งค่าจำนวนออปชันคืออะไรมันคืออันนี้นะครับช่อง3ช่องที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีการสุ่มนะขึ้นมาซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยเวลามันสุ่มดรอปมาเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันนะครับบางอันมี5บางอันมี6นะมันไม่ใช่ช่องใส่หินอัญมณีอะไรแต่อย่างใดนะมันเป็นช่องใส่สเตตัสซึ่งสามารถใส่ได้ตรงนี้นะบางอาวุธดรอปมาแล้วก็สามารถมีได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคนะอันต่อไปก็จะเป็นนะในเสริมออปชันใหม่อีกครั้งนะให้กับระดับเมจิกนะก็คือไอเทมระดับเมจิกสามารถสุ่มออปชันพวกนี้ใหม่ได้อีกครั้งซึ่งของพวกนี้ตอบง่ายมากนะแต่ผมเอามาลองเล่นหมดแล้วนะครับอันนี้มันก็จะบอกไปเลือกล็อกออปชัน1ชนิดนะของไอเทมระดับเมจิกได้ก็คือเราสามารถล็อกได้1อันแล้วก็ไปสุ่มใหม่ไม่ให้มันเปลี่ยนนะสำหรับสเตตัสอะไรต่างๆที่เราได้มาแล้วมันค่อนข้างที่จะดีแหละแต่อันอื่นมันไม่ดีเราอยากเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะฮะสามารถใช้ไอเทมชิ้นนี้นะ enchant lock magic เนี่ยล็อกได้นะซึ่งแน่นอนนะสีต่างๆก็ตามระดับนะฮะแต่เห็นไหมเราสามารถเอาไอ้นี่ได้นะครับเอาไอเทมระดับ magic นะฮะมาใส่กับเนี่ย enchant นะอัพเป็นแร่ได้นะมันก็จะขึ้นเป็นสีทองเลยนะอาวุธเราก็จะขึ้นเป็นสีทองครับแต่ต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตามนั้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูนะสุ่มเสริมออปชันเพิ่มเติมให้กับไอเทม Magic นู่นนี่นั่นได้นะเข้ามาดูตรงนี้นะที่จริงมันอธิบายค่อนข้างดีนะในการแปลไทยอ่ะก็เอาเป็นว่าเข้าใจได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มออปชันนะครับนี่มันบอกว่าจำนวนออปชันสูงสุดจะบวก1ให้กับอาวุธแรงนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างโป๊ะเข้าให้มันก็จะเพิ่มช่องเข้ามานะครับก็ระวังนะการสุ่มอะไรต่างๆพวกนี้บางทีมันก็เหลือ1เหลือ2ก็ระวังกันด้วยนะแต่ก็อย่างว่าของมันตอบค่อนข้างที่จะง่ายและเร็วนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะในการใช้ไอเทมต่างๆโอเคนะอีกอย่างนะนั่นก็คือการเอนชันรูนนะหรือการอัปเกรดค่ารูนต่างๆนะซึ่งก็มันก็มีหลายอย่างเนาะอย่างอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มนู่นนี่นั่นต่างๆนะสุ่มเพิ่มช่องนะที่ถูกเชื่อมต่อก็คือช่องพวกนี้แหละนะครับแล้วก็สุ่มเปลี่ยนตำแหน่งนะครับถ้าเกิดเราได้เราอยากเปลี่ยนตำแหน่งสีรูนอะไรพวกนี้นะก็ของพวกนี้ก็สามารถมาหาได้นะซึ่งระดับความแรงนู่นนี่นั่นสกิลเองก็มีนะฮะความแรงความอะไรเหมือนกับอาวุธที่สวมใส่นั่นแหละนะครับนะครับอีกอันนึงนะจะเป็นในส่วนของการพัฒนารูนนะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเลเวลรูนได้นั่นเองนะครับเราก็ลงทะเบียนอันนี้ผมเพิ่มเต็มแล้วมั้งได้ปะยังได้อยู่นะครับมันขึ้นมานิดกระจึงเดียวแล้วมันเต็มนะครับโอเคเอาอันอื่นยกตัวอย่างนะครับอย่าอันนี้แล้วกันนะครับเพิ่มเบี้ยมันได้นะเนี่ยลงทะเบียนกลายเป็นเวล4นะคือเพิ่งแตกอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะฮะก็ดูเอาว่าจะพัฒนาอาวุธอันนี้หรือไม่นะครับเป็นรูนอันนี้หรือไม่นะครับโอเคนะนี่ก็เป็นพื้นฐานนะที่ผมเล่นมาแล้วก็ผมเข้าใจไปในรูปนี้แล้วถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยนะก็ต้องบอกตามตรงว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เป็นเกมทรง Pay to Win นะเท่าที่จับตามองดูเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับระบบของสวมใส่ที่ดรอปมานะแล้วก็พวกรูนต่างๆที่เราดรอปได้น
เราก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดระบบเติมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เป็นในเชิงของ pay to win หรือเปล่าอะไรต่างๆนานานะสำหรับคนที่สงสัยเกมนี้มีออโต้หรือเปล่าเกมนี้มีแค่ออโต้ตีธรรมดาหรือว่าตี1สกิลเท่านั้นนะเวลาออกไปแมปนะอยู่ในเมืองเราสามารถออโต้กดออโต้เดินไปที่เควสได้นะแต่พอออกไปดันเจี้ยนแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถออโต้ได้เลยนะครับยกเว้นแค่ว่ามันจะมีแค่ว่าออโต้ตีธรรมดาที่จริงมันเป็นออโต้ตีธรรมดาสำหรับมอนที่อยู่ใกล้แค่เท่านั้นเองนะครับในส่วนของการเดินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังต้องบังคับเดินเองเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ใช่เป็นระบบออโต้นะครับมันก็แค่โจมตีเขาเรียกว่าอะไรนะโจมตีเองแค่นั้นนะซึ่งเป็นการตั้งค่าทั่วไปที่ MMORPG ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลนะทั้งหมดในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับใครที่ดูแล้วข้อมูลผมผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยนะสามารถติดเตือนกันได้ที่ด้านล่างหรือใครมีอะไรอยากจะเสริมนะฮะเติมนะข้อมูลต่างๆนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมวันนี้ผมไมดินไลฟ์ฟอร์ตี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับกดไลค์และเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ